คอกชะโดคอกใหญ่เลยเห็นไหมกำลังหยิบมาใกล้ๆนาเล็กแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้เห็นกันชัดๆว่าจะเจอตัวแม่หรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูกันนะแม่ก็จะโผล่หัวให้ดูไหมนี่แหละคอกชะโดยักษ์ในบ่อน้ำเล็กๆก็ยังมีฮะโอ้ยนี่โผล่มาแล้วช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้ยมาแล้วฮะมาแล้วมาไกลๆแล้วได้เห็นไกลๆเนี่ยตัวเริ่มใหญ่แล้วนะตัวประมาณนิ้วมือแล้วพวกเริ่มออกลายแล้วมีลายแล้วเนี่ยนะโอ้นี่ตามดูว่าจะได้เห็นแม่ชัดๆไหมว่าแม่เขาใหญ่ขนาดไหนถือว่าฝูงใหญ่น่าดูเลยสุดๆเหมือนกันนี่แหละบ่อน้ำของเราเนี่ยมีปลาธรรมชาติเข้ามานะก็เป็นปลาชะโดที่มากับน้ำท่วมนะปี58จะเห็นแม่โผล่ไหมอยากพาดูแม่ชัดๆว่าตัวใหญ่ๆขนาดไหนฝูงหนึ่งกับหัวโหมีเยอะมีหลายร้อยตัวเลยเดี๋ยวนาเล็กพาดูว่าแม่เขาตัวใหญ่ขนาดไหนเมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วแหละแต่ว่าเห็นไม่ชัดนะยังอยู่ไกลตามติดกันไปเรื่อยๆนะไปดูว่าจะโผล่ให้ดูไหมแม่นะดูนะโผล่นิดๆโผล่หน่อยขึ้นมาให้เห็นได้ชื่นใจสักหน่อยนะแม่ยิ่งไปเรื่อยๆยิ่งไปไกลเรื่อยๆนั่นน่ะแม่พาไปเข้ากลางคลองแล้วแม่ไม่ยอมโผล่ให้เราเห็นเลยมาเข้ามาฟังเข้ามาฟังมาโชว์กันหน่อยดิดูคอกชะโดเนี่ยน่ารักน่ารักเลยนู่นไปกันละเดี๋ยวก็วนไปวนมาอยู่นี่แหละสวยๆงามๆไปเรื่อยๆแล้วอ
็ชมกันเพลินๆนะฝูงของคอกชะโดนะรุ่นที่ประมาณเท่านิ้วมือนี่แหละนะตัวเริ่มมีลายแล้วคือลายตามยาวของตัวเขานะจะประมาณนึงนี่เห็นแต่ลูกครับไม่เห็นแม่แม่ไม่ยอมโผล่มาครับซูมให้ดูใกล้ลมซะด้วยนะคืนลมมาด้วยแม่สวยงามเลยบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแบบบนท้องน้ำนะน้ำมันก็จะมีคลื่นพอมีลมพัดนะวันนี้ไม่ได้เห็นแม่ก็เห็นลูกกันแบบชัดๆก็โอเคแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ